วุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศเวิร์กช็อปและเมนูที่เรียนกันในวันนี้บอกเลยว่าเหมาะกับสายเฮลตี้มากๆเพราะอัดแน่นไปด้วยผลไม้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำขายจะต้องปังแน่นอนค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะตักวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนส่วนผสมให้เข้ากันน้ำนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำตาลทรายคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วตักใส่กระปุกจากนั้นนำเข้าแช่เย็นเท่านี้ก็จะได้เมนูแสนอร่อยไปทำขายแล้วค่ะใครอยากได้สูตรผลไม้แบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงอาจารย์สอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆทำให้ได้เคล็ดลับในการทำวุ้นเยอะเลยครับต้องขอขอบคุณวุ้นนางเงือกนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สร้างอาชีพ